กรีนอัศดาพรเปิดใจทั้งน้ำตาถึงชีวิตจริงเห็นหน้าหวานๆลุกใสๆแต่ใครจะคิดว่าเป็นสาวขาลุยสำหรับนางเอกมากความสามารถกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุลที่ล่าสุดโดดมาประเดิมจอกับช่องวัน31เป็นครั้งแรกในละครแก้วลืมคอนก็ต้องเจอกับงานหนักเพราะนอกจากจะต้องรับบท2คาแรคเตอร์สุดท้าทายทั้งต้องสู้ชีวิตยังต้องเจอคิวบู๊แอคชั่นสนั่นจอเล่นจริงเจ็บจริงแถมดราม่าจัดเต็มแต่ก็ยังไม่เท่าชีวิตจริงที่เจ้าตัวบอกว่าดราม่ายิ่งกว่าละครถึงกับสุดอัดอั้นร้องให้ฟังทั้งน้ำตาว่าตั้งแต่เด็กหนูอยู่กับแม่มาตลอดเพราะพ่อทำธุรกิจที่ภาคใต้จนวันหนึ่งได้รู้ความจริงว่าพ่อมีอีกหลายบ้านแถมมีลูกด้วยกันตอนรู้ก็ถึงกับช็อกแต่ก็คิดในแง่บวกว่าเราได้มีน้องเพิ่มเท่านั้นไม่พอวันที่พ่อจากไปมีเจ้าหนี้นอกระบบมาตามทวงหนี้หลายเจ้ามากรวมๆแล้วประมาณ50ล้านบาทตอนนี้กรีนจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อปลดหนี้ให้ได้มากที่สุดเรามาฟังบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมกันค่ะหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็เปลี่ยนค่ะคือไม่มีคุณพ่อแล้วจะมีแต่คุณแม่คนเดียวสภาพจิตใจเราก็แย่ในช่วงที่เกิดขึ้นแต่พอเรื่องราววันอังคารผ่านไปแล้วเราก็เก็บความทรงจำที่ดีอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงเขาตลอดคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตฟ้าเคยพาเราไปเที่ยวนะวันนี้ไม่มีเขาแล้วไม่เป็นไรมันมีตั้งหลายครอบครัวไม่ได้เติบโตมามีครอบครัวยิ่งกว่าเราอีกก็มีแอบคิดเหมือนกันว่าอายุไม่ได้เยอะขนาดนี้ทำไมป้าไปเร็วจังเขาน่าจะอยู่กับเรามากกว่านี้แต่เรื่องพวกนี้มันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วเราไม่สามารถไปกำหนดชะตาของใครได้ก็คือต้องยอมรับมันและอยู่กับมันให้ได้ทุกวันนี้แม่น้องทุกคนก็เป็นปกติใช้ชีวิตปกติอย่างธุรกิจของคุณพ่อตอนนี้ใครดูแลมันก็จะมีเรื่องหลายๆอย่างที่จะต้องเข้าไปจัดการค่อนข้างจะต้องใช้เวลาเหมือนกันน้องสาวก็จะต้องเข้าไปดูเรื่องมรดกต่อเราเลยกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวจริงๆก็เป็นเสาหลักมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ละวันก็ไม่ได้มีกรีนคนเดียวก็จะมีน้องสาวอีกคนนึงที่เป็นเสาหลักด้วยมากันที่เรื่องหัวใจบ้างพูดถึงเรื่องอนาคตหรือยังก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจกับเรื่องของครอบครัวของเขาและเราอย่างของกรีนคุณพ่อไม่อยู่แล้วก็จะมีเราเป็นหลักของครอบครัวมีแพลนเรื่องแต่งงานไหมยังนะแต่ฝากไข่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเราเองร่างกายผู้หญิงเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าผู้ชายผู้ชายอายุ 40-50 ก็ยังมีลูกได้แต่ผู้หญิงไม่ใช่คือวันนี้อาจจะยังไม่อยากมีครอบครัวยังไม่อยากแต่งงานแต่กรีนไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอาจจะอยากมีลูกแล้วก็เลยวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อร่างกายของเราเองแพลนไหมว่าแต่งงานปีไหนไม่ได้แพลนค่ะแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนน่าจะภายใน10ปีนี้เพราะมันต้องดูหลายอย่างเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องหนี้สินด้วยเลยอยากโฟกัสงานก็เลยยังไม่พร้อมแต่ก็มีแอบคิด